คุณผู้ชมในภาวะที่บอกว่าแนวโน้มบางคนอาจจะยังไม่ลดนะแต่ถ้าลดอะไรอีกเรื่องนึงนะว่าเราจะบริหารเงินยังไงตอนนี้รายได้เริ่มไม่แน่นอนนะใช่เริ่มจากอะไรดีคะงดเที่ยวงดซื้อของฟุ่มเฟือยงดออกมาบ้างยังไงอ่ะยังไงดีคะพี่ก๊อฟต้องบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้รายได้กับรายจ่ายเนี่ยก็คือให้รายได้มากกว่าหรือเท่ากับรายจ่ายให้ได้ณตอนนี้ก่อนนะณตอนนี้ก่อนคือตอนนี้เนี่ยคือทุกคนเองเนี่ยมีรายจ่ายทุกๆเดือนอยู่แล้วแล้วก็เราปกติถ้าเรามีรายได้ในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็อยากจะมีค่านู่นค่านี่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะทีนี้ในภาวะที่รายได้มันเริ่มแบบไม่ชักไม่มั่นคงแล้วภาพอย่างนี้เนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้รายจ่ายเนี่ยให้รายได้เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับรายจ่ายทีนี้เราก็ต้องไปดูว่ารายจ่ายเรามีอะไรบ้างนะคะในรายจ่ายที่เรามีเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องมีค่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอยู่แล้วเรื่องของค่าเป็นอยู่ค่าเช่าบ้านค่าบ้านค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะค่าเราเรียนลูกแล้วก็อีกอันคือค่าที่เราต้องบริโภคทุกวันคือค่ากินค่าอยู่เนี่ยค่าเนี้ยตัวเนี้ยเยอะมากลองไปดูไอ้ภาพนี้เนี่ยคือถ้าเราปกติบางคนบอกว่าเอ๊ะจะไปทำยังไงให้ได้รายจ่ายกับรายรับมันเท่าๆกันยังไม่ต้องมีแบบติดลบในแต่ละเดือนนะคะให้ทำอย่างนี้ค่ะทำบัญชีก่อนบางคนบอกว่าทำบัญชีไม่เห็นมีอะไรเลยทำบัญชีทุกวันให้ทำบัญชีทุกวันโดยการที่ว่าเวลาเราไปไหนมาไหนนะคะในแต่ละวันเนี้ยวันที่เราออกจากบ้านหนึ่งค่ารถเท่าไหร่ค่ารถกี่ต่อละเท่าไหร่นะคะแล้วก็ค่าที่เวลาเราออกไปกินอาหารเนี้ยบางคนซื้อกาแฟแล้วก็บางคนก็มีน้ำผลไม้ในช่วงบ่ายนะคะบางคนก็กินอาหารกลางวันเสร็จก็ชามเดียวไม่พอนะคะก็จะกิน2ชามใช่ไหมคะอ๋องหมดไปแล้วเป็นพันหมดไปแล้วหมดไปแล้วกำลังแบบน้ำผลไม้กาแฟกำลังมองไปที่คุณอ๋อยพอ2ชามปุ๊บต้องมองอ๋อยเพื่อไปอ๋องแล้วค่ะพอเราทานไปพอทานเรา2ชามปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยบางคนบอกว่าไม่พอมันต้องมีผลไม้หรือขนมนิดนึงนะคะล้างปากนิดนึงก็คือผลไม้ขนมเอามาก็กลัวอ้วนก็เลยกินไป2คำใช่ไหมคะไอ้ก็ไม่ได้อ่อยพี่ที่ขับอยู่เพราะว่าคิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราคิดแบบนี้ทั้งวันงานเราทำตอนไม่ทำเป็นปกติทุกวันเนี่ยจะบอกว่าเราจะเห็นตัวเลขรายจ่ายที่ไม่จำเป็นภาพนี้พี่เคยทำมาก่อนแต่ว่าทำมาคือทำเป็นกิจวัตรประจำวันในแต่ละคนนะคะคือพอทำมาเสร็จแล้วขากลับบ้านเนี่ยเรามีค่าอะไรบ้างนะคะพอถึงบ้านเนี่ยเรามีค่าอะไรบ้างและทั้งวันเนี่ยมาดูซิวันหนึ่งเราจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ใช่แล้วก็ทั้งวันจ่ายเท่าไหร่เนี่ยคูณทั้งหมด 30-31 วันนะคะพอคูณ 30-31 วันนี่มันจะกลายเป็นว่าเงินก้อนนี้มันมากกว่าหรือเท่ากับไอ้ตัวรายได้ของเราไหมมันจะเห็นเลยมันจะเห็นเลยแล้วทีนี้บางอย่างบางทีพี่ก็จะเห็นน้องๆทุกเช้าตอนขึ้นลิฟต์ก็จะมีคนละใบอะไรคะใบ1 แก้วกาแฟหรือ1แก้วน้ำผลไม้หรือน้ำอะไรก็ตามเนี่ย1แก้วทุกคนที่เห็นเดินขึ้นกลางวันลงมาเห็นอีก1แก้วละตอนเย็นเห็นอีก1แก้วละแก้วเดียวกันเปล่าคะพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟพยายามสังเกตพี่กอล์ฟก็พยายามสังเกตว่าเป็นแก้วเดียวกันเปล่าเคยดีคนละยี่ห้อไงเราก็เลยโดยเฉลี่ย60ขึ้น50 60อ่ะออฟฟิศกลางเมือง60ไม่ได้ผมแก้วละ100ก็100บางคนกินแก้วละ100กว่านะทีนี้กินแก้วละ100กว่าสมมติว่าเช้าแก้วละ100กว่ากลางคืนกลางวันแก้วละประมาณสัก50ตกเย็นแก้วละประมาณสัก50 2อย่างเนี้ยก็200กว่าแล้วค่ารถค่ารถไฟฟ้าค่ามอเตอร์ไซค์สมมุติว่าบางคนกำลังนั่งวินแล้วก็มาต่อเนี่ยรวมๆตัวเลขที่เคยรวมกับน้องๆนะคะก็เป็นร้อยนะเป็นร้อยแล้วก็บวกกับค่าเหล่านี้แล้วก็บวกกับไอ้เรื่องของค่าอาหารบางคนไม่ค่อยกินอาหารเยอะค่ะเพราะกลัวอ้วนแต่ไปกินพวกนี้เยอะชาไข่มุกใช่ชาไข่มุกบางทีตอนบ่ายเด็กต้องมีดังนั้นเนี่ยภาพนี้มันจะเป็นเงินที่ก้อนวันนึงเนี่ยพี่ว่า300ไม่พอโดยเฉพาะคนที่รูดบัตรเครดิตเนี่ยจะเห็นได้ชัดผมเคยเป็นเหมือนกันรูดบัตรไปมันคืออะไรเอ้ยใครมาเขาโกงเราหรือเปล่าเอาบัตรเราไปรู้เปล่าเก็บสลิปไหมคะเราเป็นคนรู้เองดีกว่าเป็นคนเก็บสลิปไหมไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำด้วยว่าถ้าคนรูดบัตรพี่เป็นคนรูดบัตรนะแต่ว่าพี่จะเก็บสลิปทุกใบเลยและในสลิปทุกใบเนี่ยพี่ก็อันไหนถ้ามันเป็นยอดใหญ่ๆเนี่ยเอามาเขียนดูใช่ไหมแล้วจะเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องอะไรพอเป็นยอดใหญ่ปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าอ๋อนี่มันยอดนี้พอซ้ำมาแต่ละเดือนคือรวบรวมตัวเลขแต่ละเดือนเราจะพบว่ามันจะมีบางส่วนที่เราลดได้เรียนทุกคนเลยว่าทุกคนมีส่วนลดได้แน่นอนเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยทำไม่เคยทำคือพี่ก๊อฟพูดแบบนี้ผมเคยไปพูดเหมือนกันก็จะบอกโอ้ยรู้ดีค่าใช้จ่ายตัวเองเป็นยังไงบ้างก็เลยไม่ทำพี่ก๊อฟควรทำค่ะเพราะว่าอย่างพี่เองเนี่ยพี่ก็มีการรวบรวมตัวเลขของพี่เหมือนกันว่าเดือนหนึ่งจ่ายเท่าไหร่แล้วเขาจะมีถ้าเป็นไปได้นะคนที่เก่งไอ้ตัวของสัดส่วนนะคะก็คือเอาเปอร์เซ็นต์มาดูว่าใน 100% ของเราที่เป็นรายจ่ายเนี่ยเป็นอะไรสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็รวมใหญ่ๆค่าน้ำค่าไฟซึ่งตรงนี้เราไม่ได้
ได้อยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างก็ลดได้นะอย่างเช่นเปิดแอร์ก็แทนที่อยู่คนละห้องก็อยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็ช่วงไหนเวลาไหนเนี่ยเราสามารถที่จะปิดแอร์พักได้ภาพนี้คือภาพรายจ่ายจริงๆอยากเรียนว่าการลดรายจ่ายก่อนเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะแล้วก็เราจะตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกนะคะพอรายจ่ายไม่จำเป็นเสร็จทีนี้ย้อนกลับมาดูรายได้ทำยังไงที่จะมีรายได้เพิ่มนิดเพิ่มหน่อยก็ยังดีนะคะทีนี้การทำเพิ่มเนี่ยปัจจุบันมันมีโอกาสมากมายเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องของบางคนมีความสามารถเรื่องของแปลภาษาก็จะไปรับงานแปลภาษานะคะบางคนมีความสามารถเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรขายของในอินเทอร์เน็ตก็ได้บางคนก็มีความสามารถว่าไอ้ของเก่าๆที่เรามีไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะหอยค่ะแต่อ๋อยก็เริ่มโพสแล้วพี่ก็ไปได้อันนี้เขาได้เยอะเลยท่านผู้ชมครับค่ะ